ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันนรณิศเพชรวงศ์สิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 15:30 นถึง 16:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยค่ะและวันนี้ทุกทิศทั่วไทยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกมาให้คุณผู้ชมได้ชมเหมือนเช่นเคยไปชมตัวอย่างที่จะได้ชมในวันนี้กันก่อนค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังลดราคากุ้งเพื่อกระตุ้นยอดขายจุธามาศผูกโพนำชมวังศิลาแรงแคนยอนแห่งอำเภอปัวจังหวัดน่านชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารหวายที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีกับสรรสนีแสวงศรีคุณผู้ชมคะถ้าหากบังเอิญไปเจอกับโจรสลัดที่กำลังยกลังโฟมอยู่แถวอำเภอละงูและอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็อย่าตกใจไปนะคะเพราะว่าเป็นแค่ชายคนหนึ่งค่ะที่หลงไหลในบทบาทโจรสลัดในภาพยนตร์เลยแต่งตัวตามค่ะเพื่อจะได้ไปส่งเต้าหวยที่ภรรยาผลิตเองไปฝากขายตามร้านเท่านั้นค่ะโจรสลัดแห่งจังหวัดสตูลไม่ได้ขับเรือค่ะแต่ว่าจะขับรถยนต์แทนเพื่อพาภรรยานำเอาเต้าหวยที่ผลิตเองไปส่งให้กับลูกค้าที่ร้านในพื้นที่อำเภอละงูและอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะนายสหรัตยายามันชายผู้ที่ชื่นชอบบทบาทโจรสลัดในภาพยนตร์บอกว่าไม่ใช่แค่จะแต่งโจรสลัดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังนำเอาคำว่าโจรสลัดไปตั้งเป็นชื่อสินค้าด้วยเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวพี่สหรัตเองก็แต่งโจรสลัดจนเป็นที่คุ้นเคยของคนในพื้นที่มานานแล้วและก็ไม่ใช่แค่ตัวพี่สหรัตเท่านั้นนะคะที่ชอบบทบาทโจรสลัดแต่ว่าลูกชายและลูกสาวก็พลอยชอบแต่งตัวเหมือนพ่อตามไปด้วยส่วนสาเหตุที่ทำเต้าหวยออกมาขายพี่สหรัตก็บอกว่าเพราะลูกๆชอบเลยลองทำให้ลูกๆกินจากนั้นก็ต่อยอดทำขายเลยค่ะลองเอาไปวางที่ร้านเพื่อนก่อนอะไรประมาณนี้ครับสติปที่1ก็1 2 3 4ก็จนเป็นที่มาเขาก็รีเควสต์มาทีหลังว่าเฮ้ยลองทำมาส่งบ้างอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยเป็นเสียงตอบรับมาผมก็เลยคุยกับแฟนในนี้แฟนก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราลองทำขายดูดีไหมอะไรประมาณนี้ครับพี่สำหรับเต้าหวยของพี่สหรัตก็ไม่ได้ใช้นมวัวค่ะแต่จะใช้มะพร้าวน้ำหอมในหมู่บ้านแทนทำให้เด็กที่แพ้นมวัวสามารถรับประทานได้ค่ะในอีกบทบาทหนึ่งนะคะพี่สหรัตก็ยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวงดนตรีกัวลาบาลาที่เล่นดนตรีเพื่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสตูลอีกด้วยค่ะส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรรายหนึ่งอยู่ที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังเมื่อไม่มีลูกค้าร้านอาหารสั่งซื้อเข้ามานะคะเพราะว่ายังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่ก็จำเป็นต้องประกาศลดราคาลงค่ะเพื่อระบายสินค้าออกทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะลิบงต่างแวะซื้อกุ้งมังกรกลับไปทำอาหารค่ะพอนักท่องเที่ยวรู้ว่าเจ้าของฟาร์มกุ้งมังกรเจ็ดสีและกุ้งเลนที่เลี้ยงในกระชังบริเวณท่าเทียบเรือบ้านพร้าวตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังลดราคาลงจากเดิมกิโลกรัมละ 2,500 บาทเหลือกิโลกรัมละ 2,000 บาทส่วนกุ้งเลนจากกิโลกรัมละ 2,200 บาทเหลือ 1,800 บาทก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเกาะลิบงแวะมาชมและมาซื้อกุ้งกลับไปด้วยค่ะนายประสิทธิ์เบนสะอาดเจ้าของฟาร์มบอกว่าปกติก็จะมีลูกค้าประจำที่เป็นร้านอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่จังหวัดตรังภูเก็ตและกระบี่รวมไปถึงสุราษฎร์ธานีมารับซื้อไปแต่พอเกิดวิกฤตโควิด-19 ก็ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวทางฟาร์มเลยได้รับผลกระทบตามไปด้วยและหากเลี้ยงไว้ต่อไปโดยตั้งราคาเดิมก็อาจจะทำให้ต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งเลยต้องปรับลดราคาลงเพื่อดึงดูดลูกค้าคนไทยให้หันมาซื้อค่ะวันหนึ่งประมาณ 4-5 รอบครับมีกุ้งมังกรพอไหมคะน่าจะไม่พอนะครับถ้าขายนะครับเพราะว่าต้องสั่งจากที่อื่นถ้าว่าต้องขายนะครับแต่ว่าถ้านักการดูที่เลี้ยงเลี้ยงน่าจะไม่พอนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันลดลงคนก็ซื้อได้นะพอเขาซื้อได้เขาว่าโอเคเราก็เลยมาเต็มเลยครับสร้างรายได้วันประมาณเท่าไหร่คะช่วงนี้ช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 ก็ถึงนะครับต้องวิ่งเรืออะไรอย่างนี้วัน 4,000 ถึง 3,000 นะครับวันหนึ่งแต่ต้องเป็นช่วงเทศกาลนะครับแต่ถ้าช่วงธรรมดาไม่มีคนก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าอะไรอย่างนี้สำหรับอาหารกุ้งมังกรเจ็ดสีและกุ้งเลนก็จะเป็นเนื้อปลาสับโดยทางฟาร์มจะรับซื้อลูกกุ้งขนาด 1-3 นิ้วมาจากชาวประมงพื้นบ้าน
แล้วก็นำไปเลี้ยงหรือว่าขุนนาน 1-2 ปีหรือจนมีขนาดตัวได้ประมาณ7ขีดถึง1กิโลกรัมก็สามารถจับขายได้แล้วค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการนะคะต่างก็จัดรายการลดแลกแจกแถมกันทั่วๆค่ะนับตั้งแต่ที่มีการผ่อนปลนโควิด -19 มานะคะเพื่อที่จะให้มียอดขายไปหล่อเลี้ยงกิจการแต่สำหรับผู้บริโภคแล้วยังไงก็คงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือกันบ่อยๆเวลาที่ไปช้อปปิ้งนะคะพาไปเที่ยวแคนยอนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวังศิลาแรงกันต่อนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีทานลำน้ำไหลผ่านตามซอกหินผาจนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน้ำค่ะในขณะที่ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะไปติดตามชมกับคุณจุธามาศผูกโพค่ะวังศิลาแรงมีลำน้ำปูนไหลผ่านซอกหินซึ่งเป็นสายน้ำหลักที่ผ่านตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ชาวบ้านนำมาใช้ด้านการเกษตรจึงร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ด้วยการนำชาวบ้านที่เคยทำไร่เลื่อนลอยมาช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแต่ปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านแล้วทานน้ำไหลผ่านซอกหินผากัดซอกจนเป็นร่องรอยตามการหมุนเวียนของน้ำกลายเป็นชั้นหินจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะคล้ายแก่นแคนยอนแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดน่านค่ะจุดนี้มันเป็นช่องแคบเชิงเขาชั้นหินที่เป็นอยู่อ่ะมันจะเป็นลักษณะน้ำกัดเซาะหรือว่าการผุกร่อนจากหินนะแล้วก็ไหลไปตามช่องแคบของร่องน้ำนะครับก็จะดูลักษณะหลากหลายนะฮะมีความหลากหลายบางจุดก็จะมีลักษณะเป็นอุโมงค์แล้วก็มีน้ำหยดลงมาด้วยนะมีน้ำหยดขึ้นไปก็สภาพเหล่านี้ก็จะเป็นต้นน้ำของตำบลศิลาแรงซึ่งเราได้อนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษามาโดยตลอดวังศิลาแรงมีระยะทางถึงต้นน้ำประมาณ1กิโลเมตรและตลอดเส้นทางจะมีวังน้ำประมาณ7วังหากมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมจะมองเห็นถึงความสวยงามของวังน้ำได้อย่างชัดเจนและสามารถเล่นน้ำได้ค่ะคุณผู้ชมคะพี่พิมค่ะก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้นะคะที่ใช้เวลาว่างค่ะก็จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่วังศิลาแรงแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะพี่พิมคะเห็นบอกว่าเคยเดินขึ้นไปจนถึงต้นน้ำเลยตรงนี้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสักกี่ชั่วโมงคะแล้วก็ประมาณสักกี่กิโลเมตรได้คะพี่ประมาณถ้าเราเดินค่อยๆเดินไปก็ประมาณ1ชั่วโมงได้ค่ะค่อยๆเดินไปนะคะจะสุดแอ่งน้ำนี่เลยนะคะสุดหินเลยค่ะถ้าเกิดเดินขึ้นตามน้ำเลาะน้ำขึ้นไปนะคะหินข้างในจะสวยมากเลยค่ะแหล่งน้ำที่ว่าน้ำกัดเซาะนะคะก้อนหินก็จะสวยงามตามธรรมชาติมีหลายจุดมากเลยค่ะที่สวยมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับฤดูที่พี่พิมจะนิยมมาบ่อยๆที่สุดเลยจะเป็นช่วงประมาณเดือนไหนได้คะช่วงเดือนกุมภามีนาค่ะช่วงนั้นคือน้ำจะลดนะคะน้ำจะน้อยลงค่ะแล้วก็น้ำเราสามารถเดินเลาะขึ้นตามลำน้ำได้เลยค่ะแต่ด้วยในวันที่ทีมงานไปถ่ายทำเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวจะทำให้น้ำเย็นและเมื่อเดินทวนน้ำไปเรื่อยๆบางช่วงน้ำยังไหลเชี่ยวและมีความลึกสำหรับผู้ที่อยากลงเล่นน้ำในช่วงนี้ต้องระมัดระวังหินที่อาจลื่นจนเป็นอันตรายได้ค่ะลูกค้าเราเดินมาเรื่อยๆค่ะน้ำก็จะลึกขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะเป็นบางช่วงบางตอนเหมือนกันค่ะช่วงตอนนี้ค่ะเราก็มาในช่วงฤดูที่เข้าสู่หน้าหนาวนะคะก็จะทำให้น้ำค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงค่ะด้วยสภาพแวดล้อมที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่เข้ามาสัมผัสต่างชื่นชอบเพราะในพื้นที่ไม่มีการทำสวนและทำไร่เลื่อนลอยอากาศจึงบริสุทธิ์ค่ะผมมาถึงครั้งแรกเลยนะครับก็จุดที่เป็นความคำว่าธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการทำลายนะครับทำลายทัศนียภาพธรรมชาติเลยนะครับซึ่งก็ทราบมาว่าทางผู้นำนะครับเขาบอกว่าจะให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งก็สังเกตได้ว่าเดินขึ้นมาจะไม่เห็นขยะนะครับจะไม่เห็นขยะตามจุดต่างๆต้นไม้ใบหญ้าก็ยังอยู่สภาพเดิมนะครับและอีกจุดนึงก็คือจุดทางเดินเข้านะครับ
ที่เขาทำราวจับกันตกครับก็ยังใช้ไม้ถือว่าเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ป่าได้อย่างกลมกลืนนะครับชอบจุดนี้นะครับที่แรกนะครับปัจจุบันการอนุรักษ์ป่าควบคู่กับการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลากว่า50ปีจนกลายเป็นพื้นป่าดงดิบที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหารโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของอุทยานแห่งชาติดอยภูค้าค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณวังศิลาแรงก็จะเป็นผาหินนะคะทำให้ไม่เหมาะกับการนำอาหารขึ้นไปทำหรือว่ากินร่วมกันค่ะแต่ถ้าหากเล่นน้ำมาเหนื่อยๆนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีร้านอาหารและก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของชาวบ้านให้บริการอยู่ริมนาด้วยค่ะแวะไปเติมพลังกันที่นั่นได้นะคะคุณผู้ชมคะน่าจะมีหลายท่านนะคะที่สั่งซื้อเครื่องประดับมาแล้วไม่สามารถสวมใส่ได้เพราะว่ามีขนาดไม่พอเหมาะพอดีปัญหานี้ทำให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเอาเทคโนโลยีไวยากรณ์รูปร่างไปพัฒนาค่ะเพื่อให้เราสามารถทดลองสวมเครื่องประดับด้วยภาพจากที่บ้านของเราเองได้ค่ะนี่แหละค่ะเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถทดลองสวมใส่สินค้าว่าเข้ากับบุคลิกของตัวเองหรือเปล่าผ่านจอภาพเสมือนจริงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรักษ์วรรณฤมลกิเยลาโรวาอาจารย์ประจำหน่วยงาน ID3 หน่วยวิจัยด้านการออกแบบการตัดสินใจและการพัฒนาทางอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเทคโนโลยีนี้ก็คือการพัฒนาไวยากรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์หรือว่า AR ที่อาจารย์สมรักษ์นำเอาเทคโนโลยี AR ออกแบบเครื่องประดับผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิตอลเข้าด้วยกันช่วยให้ลูกค้าตอบโต้สื่อสารกับเจ้าของสินค้าได้เป็นการรองรับธุรกิจออนไลน์ในโลกยุคโควิด-19 ค่ะสามารถทำงานได้ค่ะอันนี้รับความสนใจทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยนะคะเรามองว่าตอนเกิดโควิดเนี่ยยิ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้ออกมานะคะก็จะมีผู้นักลงทุนนะคะเขาต้องอยากให้เราทำ interactive virtual store เช่นไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องประดับหรือร้านขายสินค้าแฟชั่นสิ่งทอสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะเราคิดว่ามันก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของเราด้วยผลิตภัณฑ์ก็คือไม่ได้ขายเป็นตัวผลิตภัณฑ์เครื่องประดับนะคะแต่ขายร้านค้าที่เป็น virtual store นี้ให้กับผู้ประกอบการและในอนาคตอาจารย์สมรักษ์ก็บอกว่าผู้ผลิตสินค้าไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านก็ได้ค่ะซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่งและนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลองสวมใส่สินค้าได้แล้วเทคโนโลยีนี้ก็จะถูกนำไปพัฒนาในการช่วยออกแบบได้อีกหลากหลายและรวดเร็วมากขึ้นค่ะต่อให้เราไม่ต้องเผชิญกับโควิด-19 เหมือนในตอนนี้นะคะเทคโนโลยีที่อาจารย์สมรักษ์พัฒนาขึ้นมานี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อระบบธุรกิจอยู่ดีละค่ะเพราะว่ารองรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีค่ะพาไปชมกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายอยู่ที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกันต่อค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มน้องใหม่นะคะแต่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่ามีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆล่าสุดก็ได้มีการคิดค้นตะกร้ารูปเม็ดมะยมขึ้นด้วยนะคะไปติดตามชมกับคุณสรรสนีแสวงศรีค่ะดิฉันอยู่ที่บ้านหัวไผ่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งที่นี่ก็ชุมชนบรรยากาศดีมากมีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแล้ววันนี้จะพามาชมผลิตภัณฑ์จักสานหวายของคนในชุมชนนะคะซึ่งที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้กับคนในชุมชนจะมีความสวยงามแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ตามดิฉันไปด้านในกันเลยค่ะตะกร้ารูปทรงเม็ดมะยมเป็นผลงานการคิดค้นร่วมกันของสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหัวไผ่พัฒนา 4.0 มีการปรับรูปทรงให้โค้งในลักษณะที่เท่าๆกันเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของกลุ่มก็ว่าได้ค่ะซึ่งราคาเนี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นเลยแหละค่ะป้าสุนทรเหล่าเจริญประธานกลุ่มบอกว่าหวายรูปทรงเม็ดมะยมนี้เป็นใบที่ทางกลุ่มคิดขึ้นมาใหม่ใช้เวลาทำกว่า3เดือนและเป็นตัวแรกที่มีการแต้มสีที่ดอกค่ะอันนี้ทำไมถึงใช้เวลาทำนานจังแล้วคุณป้าเพราะว่าเขาทำยากมันจะเป็นตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นรอนเนี้ยจะยากอ๋อมันมีโค้งค่ะเหมือนลูกฟักทองเลยเวลาเราทำมาหวายเขาจะตึงใช่ไหมเราต้อง
ก้นลงไปอย่างเงี้ยรูปทรงมันจะมีคดงอหน่อยแล้วก็การโคกระยะเพราะว่าเขาเป็นทรงหยักอ่ะทำไมเราถึงคิดตัวนี้ขึ้นมาล่ะคะคุณป้าก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไม่ได้หยุดแต่ว่าถ้าคืออยากให้มีสินค้าหลากหลายนอกจากรูปทรงเม็ดมะยมแล้วยังมีรูปทรงอื่นๆทั้งทรงกลมทรงไข่ทรงเหลี่ยมกว่า10แบบลวดลายจะเป็นลายไทยมีทั้งลาย5ลาย3ลาย7ลายไทยล้อมโดยจะใช้ไม้มงคลเป็นส่วนประกอบในการทำมีทั้งไม้สักทองไม้ไผ่สีสุกหวายหอมแบบนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทางกลุ่มเราทำใช่ไหมคะก็จะทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมคือทำบุญค่ะสมัยก่อนก็จะหิ้วไปทำบุญกันแล้วอันนี้ก็พอตอนนี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะมีหลายรูปแบบตอนนี้เราพัฒนามาเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวเริ่มแรกเลยค่ะตอนเมื่อก่อนจะไม่กู้เมื่อก่อนจะไม่ได้กู้นะคะตอนนี้เราก็เริ่มมากู้ลองผิดลองถูกตัวนี้เกือบ30เกือบ30เพราะว่าเวลาเราทำอ่ะหวายจะออกมาเป็นสีนี้ค่ะตอนเราเริ่มทำหวายก็จะเป็นสีขาวแล้วพออยู่ไปนานก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือหวายก็จะเปลี่ยนสีไปถูกไหมคะยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่ายิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่านะคะตรงนี้ผลิตภัณฑ์ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึง 15,000 บาทโดยจะจำหน่ายที่กลุ่มและจำหน่ายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ชมคะเรียกว่าไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะได้ตะกร้าหวายแต่ละใบค่ะจะต้องคนสารเนี่ยก็จะต้องมีใจรักนะคะแล้วก็จะต้องมีสมาธิมากๆเลยแหละค่ะอย่างตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเขาใช้เวลานานมากนะคะกว่าจะสารได้สำเร็จ1ใบอย่างนี้พี่ใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเสร็จคะเนี่ย4เดือนโหนานมากเลยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าใครไปซื้อผลิตภัณฑ์หวายนี่อย่าต่อราคาเขานะคะกลุ่มจักสานบ้านหัวไผ่พัฒนา 4.0 รวมกลุ่มมาได้1ปีแล้วค่ะในอดีตชาวบ้านจะสานหวายเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วซึ่งการรวมกลุ่มทำให้ชาวบ้านสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นคือเมื่อก่อนนี้เราทำอยู่บ้านใครคือทำบ้านใครบ้านมันเนาะอันไหนแล้วก็อย่างป้านี่ก็ทำมาประมาณ30ปีแล้วทีนี้ก็มีคนรุ่นใหม่ก็สนใจแบบอยากจะทำอะไรเงี้ยก็มาฝึกมาอะไรทีนี้เราก็ไม่มีทุนตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปหาพัฒนาชุมชนให้พัฒนาชุมชนช่วยก็มีศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสตรีที่กรุงเทพค่ะมาช่วยสนับสนุนตรงนี้ก็เลยเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะยังเป็นกลุ่มน้องใหม่ค่ะสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีทั้งหมด30คนซึ่งการรวมกลุ่มจากสารวายก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านและสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยค่ะก็ได้ไปหลายอยู่เป็นอาชีพเสริมเวลาเรามีกิจกรรมอยู่กับบ้านเราก็ได้งอเงยไปหน่อยยากไหมคะมันก็ตอนถ้าเราไม่รู้เลยก็จะยากอยู่เพราะเรารู้มั่งเราก็ทำได้แล้วทำจะดีเรื่อยๆได้เพื่อนสมาชิกได้ความสามัคคีแล้วได้มีการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มว่าใครมีปัญหาอะไรประสบการณ์ยังไงแล้วก็พอถึงการจักสารคนนู้นมีความรู้เรื่องนี้คนนี้มีความรู้เรื่องนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ผลิตผลงานออกมาให้กลุ่มแล้วได้ไปจำหน่ายนอกจากผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีคนวัยทำงานมาเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะอย่างพี่วรดาเสวตวิหารลีอดีตสาวโรงงานก็หันมาสารหวายเป็นอาชีพหลักพอดีโรงงานเลิกล้มก็เลยมาทำจักสารค่ะมาเข้าร่วมกลุ่มกับเขาค่ะก็ดีค่ะเราฝึกสมาธิฝึกอาชีพเราไปในตัวด้วยค่ะยากไหมคะก็จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าต้องทำหวายให้ละเอียดการรวมกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนด้านงบประมาณและจ้างวิทยากรมาสอนในการต่อยอดพัฒนาลวดลายทางกลุ่มยังขาดงบประมาณต้นทุนในการที่ว่าจะซื้ออุปกรณ์มาทำนะคะก็เลยติดต่อไปทางศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะก็คือทางศูนย์ก็ได้ความอนุเคราะห์ในการมีงบประมาณมาให้จ้างวิทยากรมาเป็นคุณครูสอนก็คือมีการพัฒนารูปแบบ
ก็คือแต่ว่าลวดลายของผลิตภัณฑ์ก็คือเรายังคงอยู่เพราะว่าเราจะอนุรักษ์ลวดลายเป็นหลักของเรานะคะแล้วก็จะมีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทางกลุ่มต้องการนะคะแบบเราก็มาคุยกันเหมือนเราอยากทำลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งคุยกันปรึกษากันเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหากใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากสารวายสวยๆก็เดินทางมาอุดหนุนกันได้ที่บ้านหัวไผ่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีหรืออยากจะมาเรียนรู้วิธีการสารทางกลุ่มก็ยินดีให้คำแนะนำค่ะชาวบ้านบอกว่าในช่วงเทศกาลงานบุญนะคะก็จะมีการเอาตะกร้าที่สารกันเองนี่แหละค่ะไปประชันความสวยงามกันนะคะเพราะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านค่ะส่วนวิทยากรที่วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้จัดอบรมการทำสบู่เหลวสมุนไพรชาโคให้กับชาวบ้านและอสมในพื้นที่ค่ะเพื่อว่าจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนหรือว่าทำใช้เองเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนค่ะเพราะเห็นว่าสบู่เหลวเป็นของใช้จำเป็นและสามารถทำได้ไม่ยากแถมยังมีวัตถุดิบบางส่วนเองอยู่แล้วนายวิเชียรศรีลิพินผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านเขาน้อยตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยคิดโครงการฝึกอบรมการทำสบู่ชาโคให้กับลูกบ้านรวมไปถึงอสม.โดยจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้บ้านดินภูผาป่าในเมืองค่ะการอบรมในวันนี้ก็มีวิทยากรวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรีมาถ่ายทอดความรู้ให้โดยคณะวิทยากรได้จัดเตรียมสารบางตัวที่ต้องใช้มาให้และอีกส่วนหนึ่งก็หาได้ในท้องถิ่นเพราะว่าต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การนำเอาของที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะไปดูงานที่โครงการพระราชดำริแล้วก็ได้รับถังเผาถ่านชาโคมา1ลูกนะครับก็ได้มีการเอาแก้วน้ำที่ประชาชนที่มาเยี่ยมศูนย์แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เอามาเผานะครับเป็นถ่านนะครับเป็นถ่านชาโคนะครับแล้วก็ได้มีแนวคิดนะครับได้ปรึกษากับทางกศน.นะครับแล้วก็อาจารย์วิรากาชีพว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ของบ้านดินนะครับโดยการนำผงถ่านชาโคนะครับในการเอามาทำเป็นเครื่องบำรุงผิวหรือว่าจะเป็นมาร์กหน้าหรือจะเป็นเรื่องของยาถ่ายหรือว่าเป็นเรื่องของยาสับผมหรือว่าเป็นเรื่องของสบู่เหลวชาโคในวันนี้นะครับการอบรมในครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติเองเพื่อจะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ยากและทำใช้ในครัวเรือนเองได้ค่ะบ้านในการซื้อเขาคิดค่าบรรจุภัณฑ์ค่าโฆษณาค่าขนส่งค่านู่นค่านี่แต่อันนี้คือเราซื้อวัตถุดิบมาแล้วเราก็ทำใช้เองในครัวเรือนได้นานทำแจกเพื่อนแจกญาติก็ได้สำหรับพื้นที่อำเภอปราณบุรีก็มีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดที่สามารถนำไปใช้ในการทำสบู่ได้ไม่ว่าจะเป็นสับปะรดและว่านหางจระเข้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการอบรมถ้าหากนำไปต่อยอดเองค่ะจริงๆแล้วชาโคก็ไม่ใช่แค่จะนำไปทำสบู่ได้เท่านั้นนะคะแต่สามารถที่จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในแชมพูหรืออาหารได้ค่ะบางคนนะคะก็นำไปหุงข้าวด้วยเพราะว่าทำให้ข้าวสุกไวแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยค่ะเรียนไปชมตัวอย่างของการศึกษาพัฒนาการเกษตรกันบ้างนะคะเกษตรกรผู้ปลูกกระชายรายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ผลผลิตมากขึ้นเลยนะคะจากการเปลี่ยนไปปลูกตามวิธีการที่ได้เข้าไปชมใน YouTube ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนมะละกอที่จังหวัดตรังค่ะก็ใช้วิธีการตอนกิ่งเพื่อให้ต้นเตี้ยแล้วก็มีอายุยืนยาวขึ้นค่ะนี่แหละค่ะต้นมะละกอที่นายสุเทพเอี่ยมอักษรวัย49ปีเกษตรกรที่หมู่4ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังตอนจนได้ต้นเตี้ยและไม่กลายพันธุ์เพราะว่าเป็นต้นเดิมจากต้นพันธุ์แท้ที่สั่งซื้อมาในราคาแพงค่ะวิธีการตอนพี่สุเทพก็บอกว่าไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากการคัดต้นพันธุ์ที่สูงและยังสมบูรณ์อยู่แต่ยากในการเก็บผลผลิตจากนั้นก็ตัดหรือว่าเลื่อยต้นเก่าทิ้งโดยให้สูงจากพื้นประมาณ1เมตรจากนั้นก็นำเอาถุงพลาสติกไปปิดครอบลำต้นไว้ป้องกันไม่ให้ถูกน้ำฝนจนผ่านไปประมาณ 20-30 วันกิ่งใหม่ก็จะแตกออกมาเองค่ะแต่ว่าจะต้องปล่อยกิ่งใหม่ไว้แค่1กิ่งเท่านั้นนะคะใช้เวลาประมาณ6เดือนก็จะออกผลสามารถเก็บผลผลิตต่อไปได้ค่ะ
ส่วนกิ่งอื่นๆที่ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตรก็สามารถตอนเป็นกล้าพันธุ์ได้โดยนำเอาขุยมะพร้าวและถ่านแกลบดำไปผสมกันหมักทิ้งไว้แล้วก็นำไปบรรจุถุงพลาสติกจากนั้นก็ใช้มีดกรีดที่ใต้ตากิ่งให้ลึกเข้าไปเป็นปากฉลามจากนั้นก็ใช้กาบไผ่ที่ตัดเป็นแผ่นเล็กๆนำไปสอดไว้เพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อเชื่อมติดกันแล้วใช้มีดกรีดถุงที่บรรจุขุยมะพร้าวซึ่งรดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปประกบกับกิ่งที่ปาดแผลไว้บีบให้แน่นจากนั้นก็ใช้เชือกฟางมัดให้แน่นทิ้งไว้อีก 30-45 วันก็จะเกิดรากสามารถตัดกิ่งตอนไปเพาะชำหรือนำไปปลูกลงดินได้เลยค่ะส่วนต้นที่ได้ก็จะออกผลเร็วต้นเตี้ยและให้ลูกดกเหมือนเดิมไม่กลายพันธุ์ประหยัดต้นทุนและสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้อีกทอดหนึ่งได้เลยค่ะส่วนนางวิไลเรือนเหลือวัย60ปีเกษตรกรที่หมู่10ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกจากที่ปลูกกระชายในดินบริเวณบ้านก็เปลี่ยนมาปลูกในถุงดำแทนค่ะป้าวิไลบอกว่าปลูกกระชายส่งขายให้กับโรงงานทำพริกแกงของพี่ชายมานานหลายปีแล้วค่ะแต่ก็ได้ผลผลิตไม่คงที่และไม่ได้คุณภาพเพราะว่าปลูกลงในดินทำให้มีโรคโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหารากเน่าเลยเข้าไปศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาจากสื่อต่างๆจนพบวิธีการใหม่ด้วยการปลูกลงในถุงดำและทำแผ่นสแลนคลุมปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เคยเจอมาได้และช่วยให้ต้นกระชายเจริญเติบโตได้ดีขณะนี้ก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นๆเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องกันสำหรับวัสดุปลูกป้าวิไลก็นำเอาดินที่อยู่รอบบ้านผสมกับทรายแกลบดำปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำหมักที่ทำเองค่ะเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและหลังจากปลูกไปได้ประมาณ7เดือนกระชายก็สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้แล้วค่ะนอกจากนี้ป้าวิไลก็ยังได้ปลูกข่าและตะไคร้ด้วยทำให้มีรายได้เสริมร่วมกันหลายทางค่ะในบรรดาพืชผักสมุนไพรที่ป้าวิไลปลูกนะคะทั้งกระชายตะไคร้และก็ข่าก็ดูเหมือนว่ากระชายนี่แหละค่ะที่จะขายได้ราคาดีที่สุดกิโลกรัมละ50บาทนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนค่ะผลผลิตออกน้อยก็จะขายได้ราคามากขึ้นถึงกิโลกรัมละ70บาทเลยค่ะและทั้งหมดก็คือทุกที่ทั่วไทยประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยค่ะและในแฟนเพจ Facebook นะคะก็จะมีการอัปเดตการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวด้วยค่ะรวมทั้งจะมีการทำ Facebook Live ในวันศุกร์ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดต่อกับทีมงานของรายการทางโทรศัพท์ก็กดมาได้ค่ะที่หมายเลข027902571ค่ะและทุกที่ทั่วไทยวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพทุ่งปอเทืองในพื้นที่หมู่12บ้านซับไพรวันตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เนื้อที่ประมาณ150ไร่ที่เจ้าของปลูกไว้เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพดินก่อนที่จะปลูกข้าวโพดในฤดูกาลต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการทุกที่ทั่วไทยรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ